คือหม่ำแจ๊สโชว์ครับผมทุกวันอังคาร3ทุ่มครับ3ทุ่มครับช่องอะไรคะ3ทุ่มปั๊บเน่าเลย3ทุ่มมันดึกมันดึกมันดึกครับทำไมดัดฟันแล้วมันไม่เพราะว่าเคยดัดหลายรอบแล้วแล้วก็ไปใส่รีเทนเนอร์แต่จริงๆนะเคยจะไปทำฟันเกไงไปจะไปทำฟันนี่เกอ่ะอีกข้างอ่ะเลมันจะเล่นเจ้าอะไรก็เกกระเทยใช่ไหมไม่ใช่ไม่เกกระเลเกเลพอใส่ไปแล้วเฮ้ยมันสักสากฟันก็เลยไม่ทำอะไรไปก็เป็นไปทำธรรมชาติมันเถอะเขาไม่ชอบนะพวกฟันปลอมพวกอะไรมีความเกลียดทำไมไม่เคยเดินในครัวเฮ้ยเดี๋ยวฟันทำไมพี่เพราะอะไรพี่หม่ำอันนี้มันรีเทนเนอร์มันไม่ใช่ฟันปลอมไม่ใช่ฟันเกลียดเขาไม่ยอมเกเอาเข้าไม่อะเอาเข้าจริงประเทศสุดท้ายจริงทำไมอ่ะมันก็แค่ฟันไม่ได้เลยพี่เห็นไม่ได้เลยมันไม่ใช่เป็นฟันออกมาเนี่ยมันแค่เป็นเหล็กมันอยู่ข้างในอ่ะอ๋อคืออะไรมันอยู่ในปากแล้วลายมันเนี่ยแล้วคนใส่ฟันปลอมเหมือนเซนนะทำไมอ่ะก็รู้แล้วว่าคนทำฟันปลอมทำอะไรมาเนี่ยคนใส่ฟันปลอมจะแตกต่างจากคนฟันธรรมดาทำไมอ่ะแตกต่างยังไงมันสังเกตเลยคนใส่ฟันปลอมเนี่ยใช่หรออ๋อดุนทำไมทำงั้นอ่ะดุนไม่รู้ว่าคนที่ใส่ฟันปลอมต้องเดินหนีเลยแล้วรถโต๊ะจีนเนี่ยถ้ามีขิงที่เป็นสีชมพูอ่ะไม่นั่งต้องให้เด็กคีบออกก่อนแต่ถ้าขิงเป็นสีเหลืองกินอ๋อหมายความว่าสีมันคล้ายกับฟันปลอมกับเนื้อไก่ดันฟันปลอมอ่ะเออใช่เคยเห็นตอนคนเลี้ยงน้องมิกเนี่ยคนมีอายุหน่อยเขาเอาฟันปลอมไปแช่น้ำในแก้วแล้วไปแช่เย็นไว้เรียกว่าน้ำลินไว้ใส่เต็มที่เลยอะไรข้ามที่จมูกเอายินฟันปลอมพวกคาตู้เย็นจนทุกวันนี้ก็เลยเกลียดใจเออแล้วเป็นคนสั่งขี้มูกไงเมื่อก่อนชอบกินนั่นนะกินไอ้มะลุมมะลุมมันจะเวลาต้มแล้วต้มแล้วมันแกงมันจะดูดมันจะเป็นเนื้อเหนียวสู้ออกมาไหมกำลังกินอยู่คุ้มไปสั่งขี้มูกมันย้อยมาตรงเนี้ยกำลังกินในนี้อยู่อ่ะกินไอ้มะลุมอยู่พวกเดี๋ยวแต่มากินมะลุมเลยจริงเหรอกลัวมะลุมกลัวฟันปลอมด้วยแล้วก็เรือดำน้ำเรือดำน้ำอะไรเยอะเรื่องน้ำนี่เยอะไปยังอื่นยังพอใช้ได้เข้าไปยังเนี่ยเข้าไปแล้วเข้าแล้วครับไม่อยากกินใกล้มันแล้วทำไมอ่ะบอกว่าไม่อยากกินใกล้มันก็มันไม่ถอดแล้วมันใส่เข้าไปแล้วใครมาแกล้งสองสามรอบอ่ะเอาดิกันยืนมันจะทำงานด้วยกันเราแม่เหล็กรายการด้วยยืนแล้วเชื่อไหมชีวิตไม่เคยปวดฟันนะมานั่งเนี่ยทำไมไม่รู้เพราะอะไรคนปวดฟันแล้วก็หน้าบวมหน้าอะไรภาพไม่ออกว่ามันเจ็บขนาดนั้นเลยหรือวะทีวีไม่เคยปวดฟันไม่เคยปวดฟันเลยไม่เคยฟันร่วงหรอกลองปะล่ะป้าพี่คนก็ไม่อยากจะลองไหมอาจจะไม่อยากลองก็ไม่เป็นไรพักหลังมาเล่นเอาฮะรู้ป่ะอะไรไอ้ตลกเยาวชนสมัครเล่นไอ้เบ้แต่น่าสงสารว่าวันนึงอ่ะถ้าเกิดวันนึงอ่ะน้ำมดแบบฟันหมดปากเนี้ยแล้วถ้าต้องใส่แบบฟันปลอมแล้วน้ำหม่ำทำไงก็ไม่อะไรกันเนี่ยคุยกันอยู่เนี่ยถอดหัวเปลี่ยนผมเล่นไม่รู้กี่ทรงแล้วไอ้ทีมงานวันนี้ลูกค้าจะเล้งเข้าเหรอเล้งอะไรล่ะคุยกันอยู่เนี่ยนั่งตรงไหนนั่งไหนอ่ะวันนี้โชคดีเว้ยรายการเราเว้ยคุณดีเข้ารายการเอามาไม่มานี่ไม่ปรึกษาเลยนะเข้ารายการเหรอไม่ทราบว่าป๋าคนไหนจะให้ดิ้งคนแรกค่ะมานี่นั่งเอกในดวงใจกูนะโหสุดยอดเดี๋ยวอย่าเพิ่งนั่งขยับแพมเพิร์สก่อนนั่งได้แล้วนั่งจ้าพี่จิ๊กนวรัตน์พี่ภาไทยครับหนูถามคำถามแรกเลยใส่ฟันปลอมไหมมันเลาะฉีดจะได้รู้ไปละเอาลิ้นเลาะไม่ปรึกษาเราเลยว่าเราจะให้เขาลิ้นเลาะแล้วเหรอเออถามนิดนึงตอนนี้สองคนนี้นะครับก็น้องๆก็ยังรู้จักอยู่นะเธออยากรู้จักตอนนี้อะไรจ๊ะตอนนี้สองคนสิริอายุเท่าไหร่ฮะสิริรวมให้ทายให้สูงกว่าพันก็เทปนี้มีคนเปลี่ยนช่องไปเปลี่ยนหรอกสองคนทายชื่ออายุเท่าไหร่ทายถูกมีขนมให้ทายผิดฮะว้าย27คิดว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือไหมเนี่ยใช่ฮะ72 72อย่างนี้ดูถูกเท่าไหร่72คันนะรวมกันนะรวมกันสองคนเหรอ35 45ทายน้อยๆอย่างเงี้ยเหมือนตบหน้าเราอ่ะไ
างนี้ทายยากไปอ่ะทายใหม่นะเปลี่ยนคำถามให้ทายว่า2คนอายุเหลือเท่าไหร่อ่ะฮะ100ปี100ปี100เลยเหรอแต่เอางี้นะพี่จิ๊กนวรัตน์หน้าเปลี่ยนนิดเดียวเองไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะแต่ผัดหน้าตาเหมือนเดิมหน้าเหมือนตอนเข้าระเบิดเถิงใหม่ๆอันนี้ยังไม่หน้ายังไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่พี่จิ๊กนิดเดียวแค่นึงใช้คำว่าแค่ถ้าเป็นอายุเปลี่ยนที่อายุนะพี่จิ๊กไม่เกิน29ย่าง30เต็มที่เลยย่าง30แต่เนี่ยมันเข้ามา20กว่าจบใหม่ๆระเบิดเถิงมันก็หน้าก็เหมือนเดิมจริงหรือเปล่าจริงนะเพราะมันคนรักษาทรงไงอ๋อเหรออย่างไรผัดเนี่ยรักษาพี่เคยเห็นทรงหนูอ่ะดูรู้ดูรู้เหรอดูออกเออดูออกเออพี่ตอนนี้หนูจะลงทุนทำธุรกิจอ่ะพี่อยากร่วมไหมอ่ะหนูมีธุรกิจดีๆมาแนะนำนะทรงอะไรอ่ะทรงทรงอะไรไม่ทรงบอกว่าทรงเขาดีนั่นแหละถูกแล้วนั่งนั่งถูกแล้วถ้านั่งข้างนะตายเรื่องไม่ได้พูดอะไรหรอกน้องชื่ออะไรคะชื่อฟอร์มครับน้องฟอร์มรู้จักเขาไหมเนี่ยเขาคือใครชื่อจริงชื่อฟอร์มาลีนฟอร์มาลีนเหรอโอ้ยอย่าจะเข้าใกล้ผัดนะฮะทำไมอ่ะเดี๋ยวฟอร์มาลีนมาฉีดเราเหลือไม่น้อยแล้วนะที่เราจะกินนี่ฟอร์มาลีนเนี่ยไซยาไนด์รู้ว่าน้องเขาทำอะไรเขาทำอะไรเนี่ยเขาเป็นใครอ่ะน้องน้องเป็นใครคะเนี่ยร้านขายเนี่ยเราเคยเจอกันแม่ลองนึกให้ดีเราเคยเจอกันเราใส่รองเท้าหัวมันแมงวันเกาะตายเลยถามว่าเขาเป็นใครเนี่ยเขาเป็นใครรู้ไหมแต่เราชอบคนนั้นข้างหลังน้องแป้งฝุ่นน้องอะไรนะคะแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นน้องแป้งฝุ่นหน้าเหมือนใครรู้ไหมเหมือนใครคะไม่นึกมาก่อนล่ะเอ๊ะจะพูดอะไรก็พูดกำลังจะนึกอยู่ว่าหน้าเหมือนใครพี่เจี๊ยบพี่จิ๊กถามจริงตอนนี้ฟังก่อนพี่กำลังนึกอยู่ว่าผมหน้าเหมือนใครเออตอนนี้พี่มีผัวไหมถามจริงเออถามแบบเนี้ยผัวชนอะไรอะจะบอกให้ผัวอยู่วัดเนี่ยเฮ้ยผัวเป็นพระเหรอนี่นะจะเล่าอะไรให้ฟังไหมนับแล้วนับเพื่อนับอะไรเมื่อกี้ก็เขาถามว่ามีผัวไหมกำลังจะบอกว่าหนึ่งน่าสงสารมากเลยอ่ะสามีอ่ะนะผัวตายไปแล้วแต่ก็ไม่มีผัวใหม่พี่แอร์จมบาทแล้วก็ติดอกติดใจคุยกับจังเลยเออไม่หันไปทางนู้นบ้างยังไงไปเฝ้าเทวดาไปแล้วไปเฝ้าเทวดาแล้วพี่แอดสมบัติใครอีกที่เป็นพระเอกกับพี่พี่แอดสมบัตินะจตุพลตรพงษ์ชาตรีสองพระเอกจตุพลไปเฝ้าสวรรค์หมดแล้วอ่ะจตุพลนี่ชอบเรื่องไหนรู้ไหมผู้กองยอดรักเขาเล่นเหรอไอ้พันไอ้พันเขาพิจิตรเล่นด้วยไอ้พันไอ้พันคือใครพันคือพระเอกในเรื่องจตุพลจริงปะเนี่ยจริงเลยจริงปะเนี่ยเอาไม่ใช่โคกโพอย่างเดียวแล้วเดทหรอไม่ใช่อันนี้พี่จตุพลจตุพลใช่ผัวพิรมผัวพิรมพี่จ้อเศรษฐาเล่นเป็นเพื่อนพี่จ้อเศรษฐาเล่นเป็นเพื่อนใช่พี่หม่ำเล่นไหมไม่ได้เล่นตอนนั้นยังเด็กอยู่แต่ท่านตาผมมาบอกผมไม่ทันยูพี่จิ๊กผมว่าทันก็ตอนที่ผมเริ่มโตแล้วแล้วก็เห็นพี่จิ๊กในทีวีที่เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวนี้ก็มาเล่นด้วยกันแล้วนะพ่อเขาเป็นเพื่อนกันในเรื่องไม่รู้ใช่เป็นทหารจะรับผู้กองยอดรักพี่จิ๊กผู้กองยอดรักจากแจงแม่ไม่มีจังหวะจากคนละครเหรอคะโอ้ยอย่าถามผัดกี่เรื่องอ่ะโอ้ยหนูก็หลายแต่พี่อย่าถามเขาเยอะเขาจำไม่ได้พี่เป็นพันเรื่องเนาะทั้งละครทั้งหนังภาพยนตร์เป็นพันไม่ถึง300-400บางเรื่องมันไม่น่าเป็นเรื่องที่ต้องกีดอ่ะเอ้าใช่มั้ยสมัยก่อนนี่ผมอยากถ้าไม่มีนวรัตน์นี่หนังไม่จบนะไม่จบถ้าหนังรักก็น้ำตาไหลเลยนะถ้าหนังบู๊ก็คือบู๊เลยเต้นๆๆบู๊เลยคือบู๊เลยคนที่แต่งหน้าศพพ่อผมอ่ะพี่จริงนะเหรอใช่พอรู้พอเขาจะแต่งทั้งบ้านแหละรวมทุกด้วยถ้าแต่งให้ใครก็แต่งทั้งครอบครัวเลยเขาจองเนาะจองผมเพิ่ง40เองเดี๋ยวไม่มีนี่เราเท่าไหร่60 60โอ๊ยตายพร้อมกันตายตะบอกทายแล้วตายเพราะอุบัติเหตุไปลื่นล้มที่เชียงรายเหรอเออไรเท่งนั่งๆตรงนี้ก็ตายได้นะเนี่ยถ้าลื่นลงมาหัวฟาดน่ะก็หมอบเต็มอย่างนี้ดูสิอุ้ยไม่ใช่ FC แล้วอีกแล้วโทษก่อนตอนพ่อผมเป็นมะเร็งเขาก็บอกด้วยนะทั้งให้ผมไม่เคยบอกใครนะเขาเดินมาทักผมนะแจ็คพ่อไหวไหมเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงวะซึ่งตอนนั้นยังไม่หนักมีเซนคนพ่อบอกจะมีเซนมันอิ่มนะว่าเหมือนกันอิ่มอจิตะเฟี้ยวฟ้าวแล้ววันนี้เขาเข้าไปแต่งผมยืนดูนะครับแจ็คถือนี่ไว้นะแจ็คถือนี่ไว้นะเขาร้อยผมหวีผมพ่อแล้วก็หักหวีเขาเดินเข้ามาปุ๊บคือพ่อผมนอนอยู่เฉยเลยนะคือคนตายไปแล้วอะ
อุ๊ยเป็นไงนักเนี่ยพี่ดมไม่ได้เจอกันนานเลยนะแล้วเฉยเลยเออเค้าคุยผมคุยปกติแต่ผมไม่ได้ถามเค้านะตอนนั้นน่ะเค้าใส่รองเท้าให้พ่อก็เป็นรองเท้ายี่ห้อคุชชี่ด้วยของจริงแล้วก็ใส่นาฬิกาของจริงอีกแล้วบอกแจ๊ดทำไมใส่ให้พ่ออย่างนี้ล่ะเค้าบอกตอนพ่อดีๆเนี่ยไม่มีแต่ตอนนี้พ่อตายไปแล้วเนี่ยเอามาให้พ่อใส่เข้าใจมั้ยแล้วพี่ไม่กลัวเหรอพี่จิ๊กพี่กลัวมั้ยกลัวผีมั้ยนี่นี่น้องคะคุณน้องพี่เป็นคนกลัวผีนะกลัวผีมากๆเลยทำไมไม่แต่งหน้าศพอ่ะแต่คราวนี้ทำไมถึงแต่งหน้าศพนั่นสิเอาบุญน่ะเขาถามกลับพี่แล้วเขาถามกลับพี่เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรกลัวผีตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กกลัวผีมาหลอกกลัวผีกลัวผีแต่ว่าเป็นเคสเป็นเคสพอเราเกิดมานะต้องทำอะไรที่ขัดแย้งกันคุยกับลูกกับเต้ารู้เรื่องไหมตอนนี้พี่ก็เขาไม่ให้อุ้มหลานอ่ะใช่ไหมก็ไม่ให้เข้าใกล้หลานเขากลัวติดเชื้อแบบโควิดเขาเรียกว่ายากเขาไม่ให้อุ้มหลานเรียกว่ายากเขาเป็นผีบ้าเขาห่วงเขาไม่ให้เข้าใกล้หนูก็โดนนี่ก็มีหลานนะไม่ได้เลี้ยงหลานไม่ได้อุ้มหลานเลยทำไมเด็กพัทธาก็ไม่เลี้ยงเป็นอุ้มหลานกันเหรอเขาไม่ให้อุ้มเพราะอะไรอ่ะสองคนเนี่ยเขาบอกว่าตะตุ้นเกินไปมันไม่ได้เขาบอกว่าปู่ย่าเขาติ้งตองเขาไม่กล้าหรือเปล่าเขาบอกไว้ก่อนกระตุ้นเกินไปเดี๋ยวแบบเด็ก alert เขาไม่ให้อุ้มเดี๋ยวโตกว่านี้ก็เขาไม่อุ้มก็ไม่เป็นไรอุ้มน้องแถวเนี้ยแต่หนูก็ไม่จ้องจะอุ้มอยู่นะมันจ้องอยู่ว่าจะอุ้มใครขี่คอดีเอออะไรใส่ถุงเท้าคนละข้างหนูใส่ผิดเด็กหนูใส่ไหนพี่มายืนให้พี่ออกมายืนหน่อยข้างนึงข้างนึงสีดำข้างนึงสีม่วงมันไม่ใช่เรื่องน่าอายมันไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ชอบอะไรเผื่อผู้ชมทางบ้านไม่เห็นนะครับมาตามผมครับกล้องซูมมา1 2 3ป๊าบเขาให้